กลับมาในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระนะครับกับรายการพระคู่เมืองสยามครับช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำร้านที่น่าสนใจนะครับที่อยู่ภายในศูนย์พระเครื่องซีคอนบางแคแห่งนี้ครับและวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้านนี้เลยครับเม้งบางมดนะครับโดยคุณเม้งบางมดนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมครับโอ้เฮียเม้งครับครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยใช้ชื่อว่าเม้งบางมดนะครับก็คือชื่อฉายาเลยฉายาเลยเพราะว่าผมชื่อเม้งอยู่แล้วแล้วผมอยู่ในถิ่นบางมดครับผมแล้วเปิดร้านมากี่ปียังไงแล้วครับเนี่ยก็เพิ่งมาอยู่นะประมาณ1ปีฮะ1ปีครับผมเป็นไงครับที่นี่ก็ดีครับคือคืนฮะคนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นขาประจำหรือไงอ๋อขาประจำก็มีฮะขาจรก็มีครับนะส่วนใหญ่นะครับก็ถือได้ว่าที่นี่จะเป็นอีกที่ที่น่าสนใจนะถูกต้องครับนะแล้วร้านพี่เม้งนี่เป็นไงเน้นพระแนวไหนก็เน้นก็คืออย่างนี้ครับร้านผมเนี่ยมีหลากหลายเพื่อที่จะให้ชาวรักพระเครื่องเนี่ยมาดูว่าต้องการอะไรมั่งนะผมจะสรรหานะครับนะมีหลากหลายครับนะมีทั้งพอสอนลึกๆแล้วก็พระใหม่แล้วก็พระระดับปานกลางเนี่ยนะครับคือแบบพระยอดนิยมพระยอดนิยมฮะทั่วไปอยากได้ยังไงก็มาคุยกันก็มาคุยกันได้ครับก็คือที่ร้านนี่ก็มีโอ้โหพระสวยๆนะเยอะครับนะวันนี้มาแนะนำอะไรบ้างมาแนะนำนะก็มีพอสอนลึกก็คือมีหลวงพ่อคุยนะว่าบางย่าไซนะสร้างในปี2460เอาคร่าวๆก่อนมีหลวงพ่อมีแบบพอสอนลึกพอสอนลึกแล้วก็มีรูปเซมแปะนะฮะสร้างในปี2519ครับผมหลวงศรีแล้วก็มีหลวงปู่เม้งสร้างในปี2506น่าสนใจฮะแล้วก็หลวงปู่โต๊ะนะฮะวัดดุสิตปีขอเริ่มจากเก่าสุดไปหาใหม่โอเคครับอันดับแรกนะฮะที่เก่าสุดก็คือหลวงพ่ออยู่นะวัดบางน้อยนะสร้างในปี2459ปีนี้ครบ100ปีพอดีครับโอ้โหนะ100ปีนะ100ปีนะครับประวัติท่านเป็นไงคร่าวๆพี่ประวัติท่านเนี่ยนะก็มีการหลวงพ่ออยู่เนี่ยมีการทำเหรียญรุ่นนี้เกิดขึ้นก็มีหลวงพ่อคงวัดบางพร้อมนะหลวงพ่อแป้นแล้วก็หลวงปู่บุญเนี่ยที่ร่วมปลุกเสกในยุคนั้นในยุคนั้นครับนะถือว่าครับนะถือว่าเป็นตำนานของชาวแม่แรกกองเลยนะครับนะเหรียญนี้นะครับค่อนข้างหายากนะครับนี่พอสอนลึกมากฮะครบ100ปีพอดีวิธีดูด้านหน้าเป็นไงก็ดูนะฮะพิธีดูก็คือดู1หน้าต้องคมนะฮะหน้าต้องคมหลังต้องชัดนะฮะแล้วเมตตานี่ต้องคมนะฮะนะครับเพราะว่าของเก่าเรียนแบบมาแต่ไม่เหมือนเรียนแบบพระที่ทำปลอมมาเนี่ยค่อนข้างจะหนากว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยพระจะบางนะแล้วผิวจะไม่เหมือนกันครับนะองค์ของแท้นี่คือเนื่องจากองค์นี้เรียบมาไว้เลยแล้วไม่เห็นความหนาใช่ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ถึงมิลนะฮะไม่ถึงมิลไม่ถึงมิลนะครับแต่ของเรียนแบบนี้หนามิลกว่า2มิลนะฮะก็หนาประมาณเหรียญ5บาทได้นะใช่ใช่ฮะซึ่งหนาเกินไปหนาเกินไปไม่ใช่ครับนะต้องเหรียญบางนะแล้วก็ผิวพันธุ์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะนะครับแล้วรูปทรงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือการปั๊มการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะยังไม่ทันสมัยนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวอักษรเนี่ยจะอ่อนช้อยนะครับก็สังเกตให้ดีนะนะครับอันนี้คือคร่าวๆที่บอกนะฮะครับนี่องค์นี้ความสวยงามสักเท่าไหร่พี่เม้งอันนี้ความสวยงามสัก 80% นะฮะจากประสบการณ์พี่เม้งเคยเจอแบบสวยสุดกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็ม100ประมาณนี้ฮะประมาณนี้เลยครับถือว่าสวยที่สุดแล้วพระ100ปีครับแล้วสมัยก่อนคนเอาไปก็ไปใช้กันครับก็ไปใช้กันนะครับแบบนี้ถือว่าสวยแล้วนะสวยแล้วครับนี่80ประมาณนี้เพราะฉะนั้นของเรียนแบบถ้าเขาเอาของไปเนี่ยไปถอดความคมชัดมันจะดรอปลงไปฮะครับนะฮะนะแล้วความตื้นเนี่ยมันจะตื้นกว่าอันนี้ลึกนะอันนี้เมตตาอย่างที่พี่เม้งบอกก็คมครับเห็นชัดอยู่ครับถึงแม้จะถูกใช้งานมาแล้วก็ต้องเห็นตาถูกต้องฮะอันนี้จุดคือจุดสังเกตเลยเหรียญแรกนะเหรียญแท้หรือไม่แท้ด้านหลังเป็นไงด้านหลังเหมือนกันครับนะยันเย็นต้องคมชัดนะครับนะครับแต่เหรียญแบบนี้ไม่ค่อยเหมือนนะเท่าที่ผมเล่นภาพมาเนี่ยสมการเกิน25ปีเนี่ยนะผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะฮะนะพุทธคุณทางด้านไหนแคล้วคลาดนะฮะแล้วก็เมตตานะฮะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันเกิดสงครามบ่อยนะฮะคงพันชาตีแล้วเมตตาค้าขายครับครบเลยครับผมต่อมาครับเหรียญต่อมาเหรียญต่อมานะอ่ะแล้วอันดับนั้นนี่สร้างในปี2460นะครับนะฮะเป็นหลวงพ่อคุยว่าบางย่าไซนะพิมพ์ชินราชนะครับนะครับก็มีผู้คนศรัทธานะสังพระพุทธชินราชที่อยู่ในวัดบางย่าไซเนี่ยนะเนี่ยก็เลยสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มานมัสการเนี่ยแล้วค่อนข้างมีประสบการณ์สูงนะครับอันนี้สร้างในปี2460นะฮะประสบการณ์เป็นเรื่องอะไรก็แคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนกันฮะสมัยนั้นนะฮะสงครามโลกครั้งที่2มันเยอะฮะนะก็ทุกคนเนี่ยนะ
ที่มีเหรียญอันนี้ติดตัวเนี่ยเขาค่าปลอดภัยมาโดยตลอดนะถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับของในแบบนี้นะมีครับมีทั่วไปมีหมดนะฮะแต่ไม่เหมือนนะฮะนะผมก็คนที่จะดูเหรียญเนี่ยง่ายๆนะนะถ้าเหรียญหนาทิ้งเลยฮะถ้าสมัยปี24กว่านะถ้าเหรียญหนาทิ้งได้เลยฮะนะไม่ต้องไปดูเลยฮะนะครับต้องบางต้องบางฮะต้องบางทำไมเป็นเพราะอะไรสมัยนั้นสมัยก่อนเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยมันไม่สามารถจะทำอะไรแล้วแต่ให้มันสมบูรณ์ได้มันคือมันจะบางสมัยนี้มันหนามันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วการที่ทองแดงก็คือทองแดง 100% สมัยนี้ส่วนผสมเยอะมันถึงทำให้หนาใช่คือสมัยก่อนคือมวลสารก็หายากอยู่แล้วนะทองแดงใช่ก็เลยต้องทำบางหน่อยครับใช่ใช่ถูกต้องครับนะดูความเป็นธรรมชาติคุณผู้ชมถูกต้องครับคือของเก่าก็คือของเก่าถูกต้องครับนะอะไรที่มันดีเกินไปสมบูรณ์แบบเกินไปไม่ใช่ฮะนะต่อมาครับต่อมานะก็คือลุงปู่แม่งเนี่ยสร้างในปี2506ครับผมนะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะเหรียญกลมนะครับอันนี้ก็คือประวัติจริงๆเนี่ยหลวงปู่เม้งเนี่ยเป็นศิษย์โทษนะเป็นหลานของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าฮะอันนี้หลานแท้ๆครับผมครับผมนะเป็นหลานแท้ๆเลยนะครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยวัดอะไรก็ยังไม่เจริญนะฮะนะประชาชนเนี่ยที่มานมัสการอะไรเนี่ยนะก็จะไปขอของดีท่านก็เลยสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะด้านหลังนะต้องมีจานนะนะต้องมีจานของหลวงพ่อนะเป็นเหรียญกลมนะสร้างในปี2506แต่ด้านหลังได้สังเกตจะเป็นรอยสายฝนเยอะนะใช่ไหมจะมีอยู่ที่เท่าที่เห็นนะสองเนื้อนะทองแดงกับอัปปากานะครับอันนี้สร้างในปี2006นะรอยจานก็อาจจะบางหน่อยนะเพราะว่าครับผมถูกต้องฮะนะวัดบางสแกนในนะฮะนะครับตลาดภูนี่เองนะถนนเทิดไทยมีรอยจานไหมฮะเนี่ยด้านหน้าเนี่ยไม่มีฮะเห็นไหมก็จะมีนะบางเหรียญแต่ด้านหลังต้องมีฮะต้องมีครับผมแต่ด้านหน้านี้แล้วแต่ลูกศิษย์จะถูกต้องจะมีใช่ใช่ครับผมนะนี่สังเกตดูพอเป็นเหรียญยุค25ก็จะทันสมัยขึ้นมาใหม่ครับนะผิวเหรียญจะผิวสีจะไม่เหมือนกันครับนะต่อมาครับต่อมาครับเป็นหลวงปู่โต๊ะนะฮะอันนี้สร้างในปี2510นะครับนะครับเป็นขาโต๊ะรุ่น2นะครับนะนะรุ่นแรกเนี่ย2468นะฮะอันนี้เป็นรุ่น2นะขาโต๊ะนะฮะก็พุทธคุณก็เกี่ยวกับค้าขายเมตตาหมานิยมนะฮะมวลสารเป็นไงมีความพิเศษยังไงมวลสารเนี่ยก็หลวงปู่เนี่ยนะใช้รวบรวมมวลสารนะแล้วก็ทำภาวนาจิตปลุกเสกนะมวลสารของท่านเองนะนะแล้วก็เอามาทำนะก็ถือว่ามีพุทธคุณสูงมากนะสุขการดีเยี่ยมครับนะโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายเมตตานะครับต่อมาครับต่อมานี่สุดท้ายปี19ฮะเป็นเซียนแปะนะฮะแห่งวัดสันเจ้านะปทุมธานีนะฮะก็ประวัติบอกว่าเนี่ยเป็นอาจารย์ของนักธุรกิจคนหนึ่งนะมีวันหนึ่งนะเซียนแปะเนี่ยจริงๆเขาเรียกแปะลงสีนะอยู่วัดสันเจ้าเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งนะแปะลงสีเนี่ยเป็นผู้มีอันจะกินนะก็เป็นเจ้าของลงสีเป็นเจ้าของลงสีต้องมีตังค์ถูกต้องครับครับผมก็ไปเก็บฝาดลานสันเจ้านะฮะนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีลมหมุนแรงมากพัดลมบ้าหมูประมาณนั้นประมาณนี้ฮะลมแรงมากลมบ้าหมูนะพัดเส้นแปะเนี่ยหายไปหายไปเลยเนี่ยหอบไปเลยหอบไปเลยแล้วหายไปเลยครับหลังจากนั้น3วันเนี่ยเส้นแปะกลับมาที่หายไปนะแล้วกลับมาที่เดิมแล้วเส้นแปะก็บอกเลยเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะพาเขาขึ้นไปเบื้องบนแล้วได้ยันมานะยันนั้นก็คือฟ้าประทานแบบนี้ถูกต้องครับ อันนี้ยันฟ้าประธานนะถ้าภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่ายันเทียนกัวซือหกผมบอกให้เลยครับ ครับเป็นยันที่ฟ้าประธานมาให้นะนับจากนั้นมาเนี่ยเซียนแปะเนี่ยเป็นที่กล่าวขานกันในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะในเรื่องของที่ฮะใครไม่มีโชคลาภนะลองนำเอาแปะติดตัวนะก็จะมีโชคลาภนะครับครับนี่สร้างในปี2119นะเป็นเหรียญล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับครับผมอันนี้มี2รุ่นนะมีทั้งเหรียญกลมกับเหรียญไข่ครับผมนะด้านหลังเป็นยันฟ้าประธานนะครับเป็นยันแบบเดียวกันแบบเดียวกันฮะครับนะขออีก2องค์นี่ฮะเหมือนกันนะอันนี้ปู่แม่งเหมือนกันนะครับนะเป็นเหรียญเสมานะสร้างในยุคเดียวกันนะครับนะครับแต่ว่าเป็นคนละพิมพ์ครับนี่พิมพ์เสมาอันนั้นกลมครับผมแต่ใครชอบรูปใครชอบรูปทรงแบบไหนนะนะก็สวยไปอีกแบบถูกต้องครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับพุทธคุณเหมือนกันครับตรงนี้ฮะ
เหมือนกันฮะหลวงปู่โตฮะอันนี้เล่นรุ่นชุนดูวานทำไมชื่อแปลกจังชุนดูวานเนี่ยก็หมายถึงว่ามีประธานาธิบดีของเกาหลีนะที่มาในประเทศไทยแล้วก็ได้รับเหรียญโทษนะได้รับสมเด็จอันเนี้ยนะได้ไปแล้วก็มีเกี่ยวกับการที่จะให้ประธานาธิบดีเนี่ยไปเปิดงานนะก็ยังไปไม่ถึงระเบิดซะก่อนนะเขาเลยตั้งชื่ออันนี้ว่าชุนดูวานคือเพราะระเบิดท่านเลยปลอดภัยท่านปลอดภัยฮะยังไม่เพราะว่าท่านไปไม่ถึงงานถูกต้องครับระเบิดก่อนระเบิดซะก่อนครับผมเลยถูกต้องฮะอันนี้เพราะท่านได้รับพระรุ่นนี้ไปรุ่นนี้ไปครับของบุตรแล้วก่อนจะเป็นชื่อนั้นเป็นชื่ออะไรก่อนจะเป็นชื่อชุนดูวานเชียงแสนนะครับผมแต่คนในวงการที่รู้เรื่องนี้ก็จะพูดว่าสมเด็จชุนดูวานชื่อประธานาธิบดีรอดฮะรอดก็เพราะว่าเหรียญพระพรหมของหลวงปู่โต๊ะนะนะซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับก็มันมีการส่วนผสมเยอะฮะมีทั้งผงทูบมีทั้งใบลานอะไรเนี่ยตรงนี้นะผสมนะแล้วเห็นเป็นประกายสว่างระยิบระยับนี่คือก็ข้าจะโรยผงนะโรยผงไว้นะครับสวยเลยนะสวยนะนะรุ่นชุนดูวานนะของเล่นแบบนี้มีครับมีเยอะแยะไม่เหมือนฮะไม่เหมือนครับนะในเรื่องของความเก่าสีสันไม่เหมือนนะนะนะคนละอย่างเลยครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจใช่ครับผมระหว่างคุยอยู่พี่เม้งแอบไปเห็นนี่ครับนะขออนุญาตนะครับเม้งบางมดชอบและสนใจพระเครื่องมาตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือถูกต้องครับโอ้โหก็คือสมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเลยได้สนใจพี่คืออย่างนี้ครับผมมาอยู่ที่ได้ยินชื่อของพ่อภาษีมานานแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยมาอยู่ติดกับวัดโอวสีแล้วก็ทราบเรื่องราวของพุทธคุณของท่านผมเกิดความศรัทธาแล้วก็มีชีวิตที่ผมไม่สมหวังก็มากราบท่านแล้วท่านก็ช่วยผมสมหวังถึงทุกวันนี้นั่นใจครับนี่เขียนเลยเนี่ยเรียนหลวงพ่อเช่าหาสะสมหลวงพ่อโอวสีไว้ตั้งแต่รุ่นแรกปี2496ครับผมครับผมได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจได้ครับต่อไปเราจะคุยเรื่องหลวงพ่อโอวสีโอเคครับยินดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์ที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับสำหรับวันนี้